รายการนี้เหมาะกับทุกคนที่ชอบข่าวสวัสดีค่ะพบกับรายการ Insight Thailand นะคะในค่ำคืนวันนี้นะคะวันพุธที่31ตุลาคม2555นะคะเป็นคืนวันฮาโลวีนด้วยนะคะเช่นเคยค่ะเราสามารถสื่อสารถึงกันได้นะคะผ่านทางช่องทาง SMS ค่ะ4108111นะคะ4108111นะคะแล้วก็ SMS นี้ก็สามารถที่จะส่งกำลังใจให้กับคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงที่2นะคะเราจะไปพูดคุยกันนะคะถึงปัญหาที่ยืดเยื้อคาราคาซังมานานนะคะเรื่องการขายสลากเกินราคานะคะหลังจากที่กระทรวงการคลังก็มีการสั่งระงับเรื่องของการจำหน่ายหวยออนไลน์ไปแล้วไปติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงที่2นะคะพร้อมๆกับความคืบหน้านะคะที่วันนี้ FIFA ค่ะเข้ามาตรวจสอบนะคะสนามบางกอกฟุตซอลอารีนานะคะว่าเราจะได้เปิดใช้ทันหรือไม่แม้จะมีสัญญาณดีนะคะว่ามีโอกาสจะใช้นะคะในการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้ในช่วงหน้าค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดนะคะขณะนี้ก็หนีไม่พ้นนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะพายุเฮอริเคนนะคะแซนดี้ถล่มนะคะบริเวณฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาค่ะท่ามกลางความสูญเสียที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะปรากฏว่าสื่อสังคมออนไลน์นะคะมีมือดีค่ะปล่อยภาพนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์นะคะ7ภาพสุดฮิตที่สุดนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะเป็นภาพที่บางภาพดูก็รู้นะคะเป็นภาพที่ทำปลอมเกิดขึ้นนะคะจากสถานการณ์เฮอริเคนแซนดี้ที่ถล่มนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลองดูนะคะมีภาพจริงกับภาพปลอมนะคะจะเปรียบเทียบให้เห็นกันนะคะลองดูนะคะที่เราจะขึ้นให้ดูนะคะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะคะในช่วงนี้ก็มีภาพต่างๆแบบนี้นะคะปล่อยไปทั่วสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ถูกส่งต่อกันไปทั่วโลกนะคะเหตุการณ์แบบนี้คล้ายๆที่เคยเกิดขึ้นกับบ้านเรานะคะช่วงมหาอุทกภัยจำกันได้ไหมคะ2554ที่ผ่านมาน้ำท่วมนะคะช่วงนั้นน้ำยังไม่ท่วมกรุงเทพมหานครปรากฏว่ามีการทำภาพนะคะที่ทำเห็นว่าน้ำท่วมกรุงเทพมหานครทั้งหมดเลยแล้วก็ปล่อยไปทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะมีทั้งภาพจริงภาพหลอกต่างๆเพราะฉะนั้นการชมการติดตามข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ก็จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลด้วยนะคะส่วนความคืบหน้านะคะพายุเฮอริเคนนะคะที่ถล่มบริเวณพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาความสูญเสียล่าสุดนะคะก็มีผู้เสียชีวิตนะคะกว่า50คนค่ะซึ่งพายุเฮอริเคนแซนดี้ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งรุนแรงที่สุดเทียบกับ2ครั้งก่อนหน้านี้นะคะที่เกิดขึ้นในปี2548และ2535นะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากพายุแคนดี้ในครั้งนี้นะคะมีประชาชนกว่า8ล้านครัวเรือนนะคะที่จะต้องอยู่ในสภาวะที่ไม่มีไฟฟ้าใช้แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะคะการบริหารจัดการต่างๆการอพยพผู้คนนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นเปรียบเทียบกับบ้านเราได้นะคะในขณะเดียวกันนะคะก็มีข่าวนึงที่เกิดขึ้นนะคะและเป็นข่าวที่เราจะต้องการตรวจสอบในวันนี้ค่ะมีสำนักข่าวต่างประเทศนะคะก็มีการรายงานข่าวนะคะวิเคราะห์จากเหตุการณ์เฮอริเคนแซนดี้ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะคะว่าอาจจะทำให้เกิดความตื่นตัวนะคะแล้วก็เกิดความตื่นกลัวในเมืองมหานครใหญ่ๆในภูมิภาคเอเชียและโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครก็เป็นหนึ่งใน8เมืองใหญ่จาก15เมืองใหญ่นะคะที่เขาบอกว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงค่ะเราจะมาตรวจสอบเรื่องนี้นะคะกับดร.สมิธธรรมสโรจน์นะคะประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะสวัสดีค่ะดร.สมิธค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอกาสที่กรุงเทพจะเกิดภัยพิบัติแบบสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีโอกาสไหมคะเนื่องจากภูมิประเทศของกรุงเทพมหานครเนี่ยฮะไปอยู่ก้นอ่าวนะตรงรูปกอไก่เนี่ยความกว้างของอ่าวตั้งแต่สมุทรสาครสมุทรสงครามจนถึงสมุทรปราการเนี่ยมีความกว้างยาวประมาณสักไม่ถึง100กิโลเมตรหรือ100กิโลเมตรเศษเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดพายุขนาดใหญ่ในความกว้างของพื้นที่ขนาดนี้คงยากเฮอริเคนแบบนี้บ้านเราไม่มีโอกาสจะเกิดครับเพราะศูนย์กลางเฮอริเคนบางลูกเนี่ยมีความกว้าง 2-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นแต่มีข่าวที่บอกสำนักข่าวต่างประเทศระบุว่าภูมิภาคเอเชียก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสเสี่ยงในภูมิภาคบ้านเราหรือประเทศไทยนี้ความเสี่ยงของเราอยู่ในระดับไหนคะถึงมีความเสี่ยงก็คงไม่เสี่ยงมากนักนะครับเพราะเราไม่อยู่ติดทะเลใหญ่นะครับไม่เหมือนที่ฮานอยหรือไม่เหมือนที่โฮจิมินห์ซิตี้หรือกัลกัตตานะครับกัลกัตตาที่อินเดียเนี่ยเขาอยู่ใกล้กับมหาสมุทรอินเดียนะฮะโฮจิมินห์ซิตี้ก็อยู่ในทะเลจีนใต้ทางตอนบนตอนล่างนะครับแล้วก็มีฮานอยก็อาจจะอยู่ใกล้ๆหายหลำนั่นโอกาสที่เขาได้รับเพิ่งได้รับเมื่อสองสามวันนี้เองก็มีพายุเข้าไปอย่างนั้นน่ะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่ากรุงเทพมหานครเขาจะเสี่ยงกว่าประเทศไทยมากนอกจากภาคใต้ของเราเท่านั้นที่มีโอกาสที่จะเกิดไซโครนเกิดพายุโซนร้อนนะครับหรืออาจจะพายุเฮอริเคนขึ้นได้อย่างที่เคยเกิดในอดีตเมื่อมาสองครั้งแล้วนะครับในปี2502กับ2532ใช่ไหมคะก็2532นี่เป็นพายุเกครับหลายคนอาจจะจำกันได้ใช่ไหมคะความเร็วลมถึง120กิโลเมตรก็แรงพอสมควรแต่คงไม่เข้ามาถึงกรุงเทพมหานครนะครับค่ะแล้วสิ่งปัจจัยหรืออะไรยังไงที่จะมีโอกาสทำให้ประเทศไทยที่จะได้รับภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงก็ต้องติดตามดูลักษณะอากาศเพราะตอนนี้ลักษณะบรรยากาศที่หุ้มห่อโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะอุณหภูมิที่หุ้มห่อโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วก็มีการละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือนะฮะเป็นจำนวนมากหลายร้อยตารางกิโลเมตรเลยครับปริมาณน้ำที่ในมหาสมุทรก็เริ่มจะสูงขึ้นอุณหภูมิของโลกก็จะสูงขึ้นมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโน่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ในอนาคตเพราะฉะนั้นอุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นแล้วก็ปริมาณน้ำทะเลที่สูงขึ้นมันก็จะทำให้เกิดภัยธรรมชาติอย่างนี้ได้ครับค่ะอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะภัยธรรมชาติแต่ถ้าดูแล้วเทียบความรุนแรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเฮอริเคนแซนดี้เนี่ยโอกาสภาคใต้ของไทยก็ยังน้อยครับปัจจัยที่เป็นตัวเร่งนะคะกรณีของเฮอริเคนที่แซนดี้อะไรคือตัวปัจจัยเร่งที่มันรุนแรงขนาดนี้ถ้าเทียบกับ2ครั้งก่อนหน้านี้ที่เคยเกิดในสหรัฐอเมริกาอุณหภูมิของน้ำทะเลเป็นหลักอุณหภูมิของน้ำทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติกนี่นะครับเริ่มมีอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดพายุเฮอริเคนขนาดใหญ่ๆขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วก็เกิดพายุเฮอริเคนขนาดใหญ่พัดเข้ามาผ่านรัฐฟลอริดานะลงไปในอ่าวของเม็กซิโกแล้วไปขึ้นที่นิวออร์ลีนส์พายุเฮอริเคนลูกนั้นชื่อว่าแคทเธอรีนาซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนขนาดใหญ่ทำให้เขื่อนที่กั้นนิวออร์ลีนเนี่ยแตกหักน้ำท่วมเมืองนิวออร์ลีนทั้งเมืองเลยเสียหายเยอะเลยมีคนเสียชีวิตเยอะนั่นเมื่อปี2548ครับใช่ไหมคะครับอันนั้นก็คือครั้งรุนแรงครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือภาพอาจารย์ต้องการอธิบายอันนี้พายุลูกนี้เนี่ยพายุลูกนี้ชื่อแนนซี่ใช่ไหมแคนดี้แซนดี้ค่ะแซนดี้ฮะแซนดี้แซนดี้เนี่ยก่อตัวตรงข้างล่างนี่ครับก็ทราบนิดนึงก่อตัวแถวหมู่เกาะคิวบานะครับหมู่เกาะคิวบาครับแล้วเคลื่อนตัวขึ้นมาผ่านรัฐไมอามี่รัฐฟลอริดานะครับแล้วก็เลาะชายฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาทางทิศตะวันออกอยู่มาเรื่อยๆนะครับผ่านได้หลายประเทศนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาผ่านรัฐต่างๆขึ้นมาจนถึงเกือบจะถึงผ่านกรุงวอชิงตันดีซีแล้วก็เกือบจะขึ้นมาถึงนิวยอร์กถึงรัฐเพนซิลเวเนียนะครับแล้วก็วกมาทางซ้ายมือครับผ่านเข้าแผ่นดินนะครับระหว่างรอยต่อของรัฐเพนซิลเวเนียกับรัฐนิวยอร์กเข้ามาในแผ่นดินแล้วมาปะทะกับความกดอากาศสูงซึ่งแผ่ลงมาจากแคนาดานะครับก็ทำให้มีปฏิกิริยารวมตัวของมวลอากาศร้อนกับมวลอากาศเย็นมาเจอกันก็ทำให้คอหรือศูนย์กลางของพายุลูกนี้ทวีกำลังแรงขึ้นมากทางศัพท์วิทยาศาสตร์เราเรียกว่าซูเปอร์สตอร์มนะครับมีความเร็วลมเกิน100กิโลเมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็นอกจากมีความเร็วลมสูงแล้วยังมีสภาวะสตอร์มเซิร์ช
พัดเอาน้ำทะเลจากมหาสมุทรอาร์กแอนติกเข้ามาชายฝั่งด้วยแล้วก็มีความชื้นที่เกิดมาจากลมหนาวที่มาจากแคนาดาทำให้เกิดหิมะตกมีหิมะตกในรัฐต่างๆที่อยู่ใกล้ๆในภาคกลางของสหรัฐด้วยเพราะฉะนั้นความเสียหายจากพายุลูกนี้ก็มีมากก็เลยรุนแรงรุนแรงแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นจากการเกิดพายุแซนดี้ในครั้งนี้นะคะเราเห็นว่าระบบการบริหารการจัดการเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยดีมากสั่งอพยพก็อพยพแสดงว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการวางระบบในการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติใหญ่ๆแบบนี้ครับตรงนี้จะมีบทเรียนอะไรกับบ้านเราในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติแล้วจะใช้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ได้บ้างอันนี้ผมว่าประเทศไทยจะต้องถือปฏิบัติตามเขานะครับเพราะว่าระบบการเตือนภัยก็ดีนะครับระบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ดีก็ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าถ้าเกิดภัยธรรมชาติอย่างนี้จะเอาผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินี้ไปไว้ที่ไหนมีที่อยู่ที่อาศัยอาหารการกินพอเพียงไหมนะแล้วก็ต้องมีการอพยพล่วงหน้าไหมพื้นที่ที่เสี่ยงภัยมากๆนี่เขามีกฎหมายออกมาบังคับเลยเขาบอกให้ย้ายก็ต้องย้ายนะฮะถ้าไม่ย้ายถือว่าผิดกฎหมายอย่างเนี้ยเขาถือบังคับของเราไม่เคยบอกนะน้ำท่วมเมื่อปีก่อนนู้นนะฮะบอกให้ย้ายก็ไม่ยอมย้ายนะพอน้ำท่วมขึ้นมาแล้วก็ต้องมาอพยพกว่าจะอพยพก็ลำบากเสียเวลานะครับแล้วการเตรียมตัวผู้ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยถ้าพลเรือนไม่พอเขาเอาหน่วยทหารเข้ามาช่วยก็มี National Guard คอยมาช่วยอพยพพาขึ้นยานพาหนะที่ปลอดภัยไปไว้ที่ในที่ที่ปลอดภัยอันนี้เป็นแผนที่เขาทำไว้ล่วงหน้ามีการเตือนภัยล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพมีการอพยพประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีประสิทธิภาพแล้วถ้าเผื่อในระหว่างที่เกิดภัยธรรมชาติเนี่ยเช่นเกิดไฟฟ้าช็อตนะฮะไฟไหม้บ้านไฟอะไรต่างๆเนี่ยเขาเตรียมตัวไว้มีเครื่องดับเพลิงมียานพาหนะต่างๆไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นมาเขาเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะถือเป็นตัวอย่างน่าจะเป็นแบบอย่างที่ว่าเราก็น่าจะต้องวางระบบบริหารจัดการป้องกันกับเพราะเราก็เคยมีบทเรียนมาแล้วจากน้ำท่วมใหญ่ทั้งที่เขาไฟดับหลายชั่วโมงแล้วคนเป็นหมื่นๆคนไม่มีไฟใช้ในระหว่างกลางคืนที่มีอุณหภูมิใกล้32องศาฟาเรนไฮต์เนี่ยซึ่งอุณหภูมิใกล้จุดแข็งนะเขาก็ยังช่วยเหลือช่วยเหลือคนได้นะไม่มีคนเสียชีวิตเลยอยากถามประเด็นนึงเป็นประเด็นสุดท้ายนะคะเรื่องซิงเกิลคอมมานด์ของสหรัฐอเมริกาเราจะเห็นว่าการสั่งการนี่ชัดเจนบ้านเราก็มีซิงเกิลคอมมานด์ครับแต่ซิงเกิลคอมมานด์เขาไม่ทะเลาะกันนะของเราซิงเกิลคอมมานด์ชอบทะเลาะกันซิงเกิลคอมมานด์เขาอย่างรัฐเพนซิลเวเนียผมยกตัวอย่างนะครับรัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหนักเลยนะครับแล้วก็เขาก็ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางจากประธานาธิบดีประธานาธิบดีซึ่งมีโครงการที่จะไปหาเสียงกับราษฎรนะเพื่อจะมีการเลือกตั้งในใกล้ๆเนี่ยเขายอมงดการเดินทางไปหาเสียงเลยเขามาบอกเขาจะไปช่วยอะไรอ่ะอีกรัฐมลรัฐหนึ่งมลรัฐเป็นจูเวเนียเนี่ยเป็นคู่แข่งทางการเมืองเนี่ยอยู่คนละพรรคเลยเขาบอกเขาจะไปช่วยแล้วเขาก็จะเอาเงินไปช่วยเอาทหารไปช่วยเอาอะไรเขาจะจัดการให้หมดเรื่องหาเสียงไว้ทีหลังเรื่องพรรคการเมืองปล่อยความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยเป็นหลักเขาได้รับความยกย่องจากประชาชนได้รับความยกย่องจากกัฟเวอร์เนอร์ของอีกเป็นจูเวเนียอีกรัฐหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่บ้านเราน่าจะใช้แบบนี้ด้วยนะคะคโอ้ยเสียดายเวลาหมดลงแล้วนะคะต้องขอบคุณนะคะดร.สมิธธรรมสโรจน์นะคะประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังข่าวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Insight Thailand นะคะในช่วงนี้นะคะเราจะไปดูอีกปัญหานึงนะคะเรื่องของการจำหน่ายสลากเกินราคาซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวว่าจะใช้ระบบการขายหวยออนไลน์เนี่ยแหละมาแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคาแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ากระทรวงการคลังก็สั่งชะลอไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะกับพลตรวจตรีอรรถกฤษฎ์ ทาริชัดนะคะผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผอ.คะดูเหมือนว่าปัญหาเรื่องสลากเกินราคานี่จะแก้ไม่สิ้นสุดเลยนะคะล่าสุดนี่ดูเหมือนว่าไอ้เรื่องของการขายหวยออนไลน์นี่ต้องเบรกยาวเลยหรือเปล่าคะครับเท่ากับเบรกยาวไปเลยหรือเปล่าคะครับคือเรียกว่าคือยังไม่ได้เรียกว่าเบรกไปนะครับเพียงแต่ว่า
ก็คือให้รับข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนำต่างๆเนี่ยนะครับจากหลายส่วนนะครับจากหลายส่วนครับค่ะมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเยอะก็เลยอาจจะต้องกลับไปทบทวนไปดูให้ครบถ้วนใช่ไหมคะคือกรณีที่ว่าไม่เห็นด้วยเยอะและเห็นด้วยเยอะแต่เนี่ยนะครับก็ต้องฟังทุกทางนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยถึงแม้ดำเนินการไปเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีความรอบคอบอยู่แล้วอย่างที่เคยเรียนไว้ตลอดเวลานะครับว่าคงไม่ใช่เป็นว่าจะต้องกี่เดือนหรือต้นปีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตรงกันนะครับครับแต่ปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องการขายหวยเกินราคาเนี่ยแหละเป็นปัญหาที่ต้องบอกว่าเรื้อรังมานานแก้ไม่ตกสักทีกรณีนี้เห็นว่าจะให้มีการพิมพ์เพิ่มก็คือจะให้คนจำหน่ายหวยที่ไม่มีชื่ออยู่ในโควต้าเนี่ยมาลงทะเบียนแจ้งล่วงหน้าก่อน 2-3 เดือนอันนี้เท่ากับเราต้องพิมพ์สลากเพิ่มหรือเปล่าคะไม่คือเราจะเพิ่มตามงวดตามความต้องการของตลาดที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะครับอันนี้ก็เป็นหนทางปฏิบัติอันหนึ่งที่ข้อเสนอของการแก้ปัญหาสลากเกินราคาครับค่ะครับในส่วนตรงนี้เรามีกำหนดขอบเขตแค่ไหนอย่างไรใช่เช่นว่าใครจะมีสิทธิ์ที่ได้และโควต้าที่จะจัดสรรกันเนี่ยจะจัดสรรกันอย่างไรครับอันนี้ก็ต้องดูในรายละเอียดนะครับว่าผู้ที่ไม่เคยมีโควต้ามีคิวไว้อย่างไรนะครับหรือว่าจะต้องเป็นการจองผู้ที่แจ้งประสงค์จองนั้นเนี่ยนะครับก็คือมีเข้าตามคุณสมบัติหลักเกณฑ์นะครับว่ามีความประสงค์ในการจำหน่ายสลากปฏิบัติตามเงื่อนไขของสำนักงานสลากได้นะครับมีหลักประกันทางด้านการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเงื่อนไขตามคุณสมบัติที่เรากำหนดไว้ครับค่ะถ้าบอกว่าเราไม่พิมพ์สลากเพิ่มแต่ว่าในส่วนของโควต้าเดิมก็มีอยู่แล้วในส่วนของกลุ่มคนใหม่ๆที่ยังไม่ได้มีโควต้าแล้วอาจจะมีคุณสมบัติอยู่ในเงื่อนไขตรงนี้นี่เราจะนำสลากจากไหนมาให้กับจัดสรรให้กับกลุ่มนี้คะครับก็เป็นลักษณะของการทำสลากเพิ่มนะฮะเฉพาะงวดตามความต้องการอ๋อส่วนที่เพิ่มคือส่วนที่เรียกว่ามาจองไว้ล่วงหน้าแหละครับต้องจองล่วงหน้าครับครับปัจจุบันสลากที่พิมพ์อยู่นี่กี่ล้านฉบับต่องวดคะครับ50ล้านฉบับ2งวดในปกติครับปกติแล้วก็22ล้านฉบับในกรณีสลากการกุศลเฉพาะเรื่องนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยสลากการกุศลเฉพาะเรื่องเนี่ย22ล้านฉบับนั้นนะครับเป็นการนำเข้าในเรื่องของศูนย์การแพทย์เป็นเลือดของโรงพยาบาลศิริราช 5,000 ล้านบาทนะครับของโรงพยาบาลรามาธิบดีอีก 3,000 ล้านบาทและของโรงพยาบาลจุฬาอีก 3,200 ล้านบาทครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเราใช้อยู่ประมาณ48งวดในการที่ต้องดำเนินการในโครงการทั้ง3นี้ครับค่ะครับถ้ารวมเบ็ดเสร็จ50กับ22ก็น่าจะเป็น72ล้านฉบับต่องวดครับโดยสรุปณปัจจุบันนี้นะครับค่ะจริงๆแล้วปัญหาในวงการหวยก็มีอยู่ปัญหาหนึ่งว่าไม่ว่าจะจัดสรรให้กลุ่มไหนอย่างไรเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยหวยต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะไปตกอยู่ในมือขายใหญ่ไม่กี่รายตรงนี้เราจะแก้หรือจะป้องกันอะไรได้ยังไงที่จะให้สลากไปสู่ผู้ค้าจริงๆครับก็นี่คือความพยายามอยู่แล้วหมายความว่าในคู่สัญญานะครับทุกคนก็มีสัญญากับทางสำนักงานสลากเมื่อรับสลากไปแล้วเนี่ยนะครับเขาเนี่ยที่จริงแล้ววัตถุประสงค์คือต้องไปการจำหน่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยครับก็ยอมไปปล่อยสลากของตัวเองนะครับคือไม่ขายเองนะครับทั้งกลุ่มสมาคมอีกหลายส่วนเนี่ยนะครับแล้วก็ไปมีการรวมเล่นรวมชุดรวมอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็มีผู้มาบริหารจัดการต่อนะครับตามความต้องการของผู้ซื้อนะครับอันนี้พอผมขอจะหยุดไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้เห็นว่าผู้ซื้อเองนะครับหรือความต้องการที่มาซัพพลายเนี่ยนะครับการปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นตามวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อนะครับครับวันไอ้ตรงนี้ก็จะทำให้ราคาของสลากเนี่ยผ่านหลายมือและก็มีกระบวนการในการจัดการนะครับค่ะครับงั้นเรามีวิธีหรือจะมีมาตรการในการควบคุมหรือแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงไหมคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเพิ่มโควต้าจัดสรรให้รายใหม่มันอาจจะกลับไปสู่วงจรเดิมก็คืออาจจะไม่ได้ขายเองแล้วก็ไปรวมอยู่ในมือขายใหญ่ไม่กี่รายเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าต้องการจะหลุดพ้นจากวงจรเดิมนะครับและก็ต้องการที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยให้ประโยชน์เนี่ยกลับมาสู่ประชาชนอย่างโดยตรงเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเรียนตรงนี้ว่าทางเลือกหรือทางศึกษาเนี่ยนะครับในเรื่องสั่งที่ท่านถามเนี่ยคือทางศึกษาแรกว่าเป็นการสั่งจองสลากนะครับล่วงหน้า
ะครับประมาณ3เดือนโดยประมาณนี้นะครับอันที่2เนี่ยในการเพิ่มรางวัลที่1กระจายลงไปตามชุดนะครับอาจจะมีรางวัลที่1เนี่ยเป็นรางวัลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นกระจายรางวัลกระจายรางวัลนะครับค่ะอันที่3เนี่ยนะครับก็คือการที่มี2ตัว3ตัวโดยเครื่องนะครับที่ว่าที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าคือถ้าว่าชะลอเนี่ยคือทบทวนให้เกิดความรอบคอบนะครับในสิ่งต่างๆไม่ได้ระงับนะไม่ได้ระงับไปเลยนะแค่ไปดูให้รอบคอบคือผมคิดว่าในส่วนทางปฏิบัติของเราเนี่ยนะครับตลาดก็สร้างความรอบคอบในทุกมุมมองในทุกมิตินะครับว่าเงินนะครับคือการผลิตเครื่องเนี่ยเมื่อมีเครื่องไปตั้งแล้วเนี่ยนะครับจะเกิดผลอะไรกระทบอะไรต่อสังคมเยาวชนอะไรไงบ้างนะครับแล้วก็มีมาตรการอย่างไรการเข้าถึงเช่นมาตรการการป้องกันต่างๆนะครับงั้นขอถามคำถามสุดท้ายได้ไหมคะมีคนอยากรู้มากเลยจะมีโอกาสกลับมาถ่ายทอดการเขาเรียกว่าออกหวยไหมคะทางทีวีครับขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการครับผมขออนุญาตเรียนอาจารย์ว่าถ้าคำถามสุดท้ายคือว่า trust ความน่าเชื่อถือนะฮะของสำนักงานสลากเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้เด่นชัดนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตั้งแต่กระบวนการการผลิตสลากนะครับการจำหน่ายนะครับและก็การออกรางวัลตลอดจนถึงการจ่ายรางวัลนะครับอันนี้เนี่ย เราจะอยู่ระหว่างการติดต่อเนื่องจากช่องทางในการถ่ายทอดสดในขณะนี้เนี่ยมีผู้จองซื้อเวลาไปหมดแล้วของต่างสถานีนะครับต้องรอจังหวะก่อนใช่ไหมคะจะอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานงานกันงั้นครับงั้นชัดเจนว่าคงจะมีความหวังนะคะก็ต้องอดใจรอเคลียร์อะไรต่างๆน่าจะชัดเจนต้องขอบคุณมากนะคะท่านผอ.คะครับครับสวัสดีขอบพระคุณค่ะผอ.นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะพลตำรวจตรีอรรถกิจทารีฉัตรค่ะก็รอนะคะออกสลากทางทีวีก็คงจะต้องรอเคลียร์คิวเรื่องจัดสรรเวลาก่อนนะคะมาที่อีกเรื่องนึงนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังนะคะของคนไทยเล็กๆนะคะที่ทางฟีฟ่าได้เข้ามาตรวจสอบนะคะสนามฟุตซอลสนามบางกอกฟุตซอลนะคะที่เราจะใช้ในการแข่งขันฟุตซอลโลกนะคะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะเราจะไปตรวจสอบความคืบหน้าล่าสุดกับคุณสุประชัยตันติคมค่ะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะสวัสดีค่ะท่านที่ปรึกษาคะสวัสดีค่ะคุณสุประชัยคะครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับค่ะดูเหมือนว่าทางฟีฟ่าเองยังให้โอกาสเราถึงวันที่5มาตรวจสอบครั้งสุดท้ายถ้าเกิดทุกอย่างโอเคตามเงื่อนไขเนี่ยเราจะมีโอกาสใช้สนามแห่งนี้ในการแข่งขัน8รอบ8ทีมสุดท้ายครับใช่ไหมคะจุดที่ยังติดขัดคืออะไรยังไงคะก็วันนี้ทางฟีฟ่ามีการประชุมนะครับเท่าที่ผมติดตามข่าวนะครับทางฟีฟ่าก็มีเงื่อนไขอยู่เล็กน้อยก็คือทุกอย่างต้องเสร็จเรียบร้อยในวันที่5เพื่อจะมาตรวจสอบนะครับแล้วเราจะต้องมีเอกสารเนี่ยแสดงว่าอาคารปลอดภัยนะครับแล้วก็เอกสารปลอดภัยกับผู้ใช้นะครับแล้วเป็นสนามเรียบร้อยค่ะนะครับแล้วก็มีแผนอพยพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะนะครับเหล่านี้เป็นแล้วก็ระบบ CCTV จะต้องใช้ได้นะครับซึ่งมีเป็นต่อทางฟีฟ่าค่ะแสดงว่าในส่วนของตัวโครงสร้างตัวสนามอื่นๆเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แล้วหรือยังคะถ้าถามนะวันนี้ตัวโครงสร้างที่สมบูรณ์พร้อมใช้นะครับตอนนี้งานที่เหลือเนี่ยก็ยังอยู่ในเก็บงานทางด้านการตกแต่งภายในบางห้องนะครับค่ะแล้วก็มีการเก็บงานห้องน้ำต่างๆเพื่อให้เพียงพอสำหรับผู้ประถมการแข่งขันนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็เหลือรายละเอียดอย่างที่บอกเรื่องแผนการรักษาความปลอดภัยแผนอพยพกรณีฉุกเฉินอันนี้คือทำเป็นแผนเสนอให้กับทางฟีฟ่าพิจารณาประกอบกับสภาพพื้นที่ของสนามของเราใช่ครับคือเราจะทำเป็นแผนเสนอไปนะครับถ้าทางฟีฟ่ามีข้อท้วงติงอะไรมาก็สามารถรับได้ซึ่งตรงนี้เราไม่ได้อะไรนะครับจะมีตัวที่จะเกี่ยวก็คือการติดตั้งพื้นสนามซึ่งพื้นสนามจากที่มาเลเซียกับไต้หวันเนี่ยก็มาถึงประเทศไทยแล้วนะครับส่วนพื้นสนามจากอิตาลีนะครับจะเดินทางถึงประเทศไทยวันที่2ค่ะนะครับแล้วทางกรุงเทพมหานครก็ตัดสินใจจะใช้พื้นสนามที่มาจากอิตาลีนะครับมาถึงวันที่2แล้วก็จะติดตั้งประมาณวันที่3นะครับพ่นสีอีก2วันก็วันที่5ก็พอดีวันที่5จะเสร็จทันที่ฟีฟ่าเขาจะเข้ามาตรวจสอบเป็นรอบสุดท้ายเขาจะมาตรวจสอบที่5เป็นรอบสุดท้ายซึ่งเราก็ไม่มีความหนักใจครับแต่ว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดเขามั่นใจว่าเสร็จทันครับค่ะแล้วในส่วนที่มีทางฟีฟ่าเองบอกว่าห่วงเรื่องความปลอดภัยมีการลดความจุของผู้ชมจาก12,000เหลือ11,000
ตรงนี้อะไรคือจุดที่เขาเป็นห่วงคะถึงได้ลดคะครับจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ทางด้านอาจจะชั้น4ไปชั้น5นะครับค่ะบรรจุประมาณ 5,000 ที่นั่งนะครับเราก็ติดตั้งแล้วเสร็จนะครับพร้อมใช้งานแต่ทาง FIFA ได้มีการคุยกับทางกรุงเทพมหานครเมื่อ2-3 สัปดาห์ที่แล้วว่าเขาไม่ต้องการพื้นที่ชั้น5นะครับซึ่งเขาอาจจะต้องการลดความจุสนามลงเพราะว่าอาจจะไม่คิดว่าจะมีผู้ชมมาเต็มสนามนะครับแต่ว่าถ้าทางฟีฟ่าจะใช้งานบริเวณชั้น4ถึงชั้น5เนี่ยก็พร้อมเพราะว่ามีความปลอดภัยพร้อมใช้งานนะครับอันนี้เป็นทางฟีฟ่ากำหนดเองค่ะนะครับค่ะดังนั้นเรื่องความปลอดภัยของสนามเนี่ยเรื่องโครงสร้างเรื่องเก้าอี้เรื่องหลังคาเนี่ยพร้อมใช้แล้วในวันนี้ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นองค์กรทางวิศวกรนะครับค่ะเป็นองค์กรซึ่งควบคุมวิชาชีพทางวิศวกรรมนะครับก็ได้เข้ามาตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับค่ะมีการทดสอบหรือยังคะทดสอบที่จะทดสอบสมมติมีผู้คนไปว่าจะรับน้ำหนักได้ขนาดไหนได้มีการทดสอบเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยเรามีการจัดแข่งนัดพิเศษขึ้นมาระหว่างทีม VIP ค่ะกทม.กับทีมผู้สื่อข่าวนะครับเราก็มีผู้ชมประมาณ 7,000 คนนั่งเต็มสนามนะครับตั้งแต่ชั้นล่างชั้น2ชั้น3นะครับมีการทดสอบเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับค่ะนับถึงเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าทุกอย่างเนี่ยปลอดภัยค่ะถ้าสมมติว่าวันที่5เขามาตรวจสอบเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ใช้สนามแห่งนี้ในการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายรวมไปถึงปิดที่สนามแห่งนี้ด้วยไหมคะพิธีปิดผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราได้ใช้สนามนี้นะครับวันที่5ที่เข้ามาเนี่ยเรามีความพร้อมนะครับแล้วสนามเราเนี่ยจะใช้สำหรับนัดวันที่14เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับแล้วก็วันที่16รอบรองชนะเลิศแล้วก็วันจริงวันที่18ครับค่ะทั้งหมดก็ประมาณรวมๆแล้วน่าจะสัก6แมตช์นะคะที่จะได้ใช้3แมตช์ครับใช่ไหมคะสนามแห่งนี้ครับ3วันครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครนี่มีความมั่นใจว่าเราพร้อมนะครับในวันที่5ที่จะส่งมอบให้กันปีฟ้าค่ะค่ะความล่าช้าหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ผ่านมาเราได้ประเมินไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆในการสร้างสนามนี้จะต้องใช้เวลาประมาณ500วันค่ะนะครับแต่ว่าตั้งแต่ที่เราเริ่มก่อสร้างมาเนี่ยเราใช้เวลาแค่270วันได้ถึงขนาดนี้ก็คือ200ประมาณ270วันเพราะเราเริ่มตั้งแต่เดือนมกราค่ะนะครับเริ่มตอกเข็มเมื่อประมาณต้นประมาณปลายเดือนมกราจนถึงตุลาเนี่ยประมาณ270วันนะครับได้สนามด้วยขนาดนี้เราถือว่าเป็นการก่อสร้างที่รวดเร็วมากนะครับแล้วเราใช้วิศวกรไทยหมดแล้วสนามเนี่ยจะมีหลังคาซึ่งไม่มีเสากลางเป็นช่วงประมาณ100เมตรคูณ120เมตรนะครับถือว่าเป็นโครงสร้างที่สวยงามสวยงามโล่งใช่ไหมคะข้างในไม่มีเสาโล่งไม่มีเสาเลยครับมีเฉพาะเสาด้านนอก4ต้นนะครับแล้วก็โครงหลังคาเนี่ยแขวนด้วย เหล็กแรงดึงนะครับเหล็กแรงดึงกำลังสูงนะครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณสุภชัยคะครับครับขอบคุณมากครับค่ะคุณสุภชัยตันติคมนะคะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ยืนยันนะคะชัดเจนเสร็จวันที่5พฤศจิกายนนี้นะคะที่ทางฟีฟ่าจะให้โอกาสแล้วก็มาตรวจเป็นครั้งสุดท้ายนะคะใครอยากเห็นความสวยงามของสนามแห่งนี้ที่ข้างในออกแบบโดยไม่มีเสานะคะก็1-18พฤศจิกายนนี้นะคะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตซอลโลกนะคะก็ไปชมกันได้นะคะไปเชียร์แล้วก็ไปชมสนามแห่งนี้ด้วยนะคะสำหรับส่งคุณผู้ชมเข้านอนในค่ำคืนนี้นะคะในฐานะที่ค่ำคืนนี้31ตุลาคมนะคะเป็นวันฮาโลวีนนะคะก็อยากจะเก็บรวบรวมสีสันฮาโลวีนมาฝากคุณผู้ชมนะคะเมื่อวานนี้จำกันได้ใช่ไหมคะเป็นวันพระนะคะวันนี้เป็นวันผีใช่ไหมคะวันฮาโลวีนพรุ่งนี้วันหวยค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ